สารที่เคารพครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสนอ5วีรกรรมสุดโฉดของเกเกอรี่จากในเกม Final Fantasy กันนะครับผมหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้ผมมาในลุคของทนายความนะครับเนื่องจากว่าผมได้รับร้องเรียนว่าพวกคุณแกมล็อกในห้างเมกาพิซซ่าเพกเนี่ยได้รับการทำร้ายจากเด็กหนุ่มนิรนามคนหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาในนามของทนายความที่จะมาทวงคืนความยุติธรรมนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกแล้วครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ5วีรกรรมสุดโฉดของไอ้เจ้าหนุ่มน้อยเกเกอรี่จากในเกม Final Fantasy กันนะครับเพื่อที่ท่านผู้พิพากษาและกษัตริย์ที่เคารพรวมถึงลูกขุนทั้งหลายจะเชื่อคำให้การของผมว่าจะเด็กน้อยคนนี้มาทำวีรกรรมอะไรมาบ้างนะครับผมก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วครับผมเพียงเดือน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เราชมพร้อมกันเลยครับ1. นำหุ่นชิก้าไปบดในที่บดขยะก่อนที่จะขโมยปากของเธอเอาจริงแล้วหุ่นแกมร็อกชิก้าเนี่ยเป็นหุ่นลูกไก่ขวัญใจเด็กๆหลายๆคนในห้างของเรานะครับผมแล้วก็เธอเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ตามหาเด็กน้อยหลงทางอย่างเกเกอรี่เพื่อที่จะได้พาเขาเนี่ยออกจากห้างและกลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับผมแต่เจ้าเด็กน้อยเกเกอรี่เนี่ยกลับหักหลังโดยการเอาพิซซ่าของโปรดของเจ้าชิก้าเนี่ยไปวางไว้ใต้ที่บดขยะก่อนที่จะหลอกล่อเธอครับให้ไปกินพิซซ่าของโปรดของเธอแล้วก็กดปุ่มบดขยะบดร่างของเธอจนแหลกซึ่งจากหลักฐานที่เราเก็บได้เนี่ยก็ร่างของเธอเละเทะไม่เป็นท่าเลยครับผมแต่ก็ไม่ว่าที่เจ้าเด็กน้อยเกเกอรี่ครับจะเก็บปากของเธอไปแล้วก็ปล่อยให้ร่างของเธอพังแบบนั้นอยู่แบบนั้นอย่างน่าสงสารครับผมทำให้เรารู้สึกเลยว่าการกระทำของเจ้าเด็กน้อยเกเกอรี่เนี่ยมันโหดร้ายอย่างมาก2ครับปล่อยทางน้ำหล่นทับมอนตี้จนตัวของเขานั้นขาดเป็น2ท่อนจากหลักฐานที่เราได้นะครับผมเจ้าเด็กน้อยเกเกอรี่เนี่ยก็ได้เข้าไปที่เครื่องเล่นแห่งหนึ่งซึ่งเจ้ามอนตี้เนี่ยก็ได้ไปหาเขาหวังที่จะพาเขากลับบ้านเช่นเดียวกันกับเจ้าชิก้าครับผมแต่เจ้าเด็กน้อยเกเกอรี่เนี่ยกลับวิ่งหนีมอนตี้และไม่หนำซ้ำครับเจ้าเกเกอรี่เนี่ยยังวิ่งไปกดปุ่มมั่วซั่วไปหมดจนทำให้ถังน้ำเนี่ยร่วงลงมาทับมอนตี้อย่างจังครับซึ่งมอนตี้ของเราเนี่ยก็ใช้พลังเฮือกสุดท้ายของเขาในการยกถังน้ำนั้นหวังที่จะช่วยเจ้าเกเกอรี่ด้วยแต่ก็ไม่วายครับที่ถังน้ำนั้นเนี่ยมันจะหนักเกินไปทำให้ตัวมอนตี้เนี่ยเขาล่วงไปที่พื้นแล้วก็ทบกับราวเหล็กอย่างจังทำให้ตัวของมอนตี้นั้นแหลกเป็น2ท่อนซึ่งหลังจากนั้นครับผมตัวมอนตี้เขายังไม่พังนะครับแต่ว่าตัวท่อนบนของเขาเนี่ยยังสามารถขยับได้อยู่ซึ่งเจ้าเด็กน้อยเกเกอรี่เนี่ยเขาก็แสดงความอมหิตในใจของเขาออกมาให้เราเห็นโดยการที่ปล่อยให้มอนตี้เป็นอย่างนั้นให้ตัวเขาเนี่ยต้องคานไปด้วยมือสองข้างของเขาอย่างน่าสงสารครับผม3ครับขับรถชนล็อกซี่จนพังแถมยังขโมยตาของเธออีกด้วยซึ่งในตอนนี้ครับผมเจ้าเกเกอรี่เนี่ยก็ได้เข้าไปขับรถโกคาร์ทในห้างของเรานะครับผมแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาก็ขับรถด้วยความเร็วสูงอย่างมากตัวร็อกซี่ที่ได้เห็นนั้นก็ได้เกิดความเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับเจ้าเกเกอรี่จึงได้วิ่งก็ไปขวางเขาครับแต่ในขณะเดียวกันความอมหิตของเจ้าเกเกอรี่เนี่ยตัวเขาก็ได้หักหลบรถแล้วก็ปล่อยรถออกไปให้ลอยละล่องจนไปชนกับตัวของเจ้าร็อกซี่และทับร่างของเจ้าร็อกซี่อย่างจังจนร่างของเธอนั้นแหลกสลายไปครับผมซึ่งตัวเธอเนี่ยก็พังแล้วนะครับผมแต่ว่าความอมหิตของเจ้าเกเกอรี่เนี่ยก็ยังไม่หมดไปเพราะว่าตัวเขานั้นเนี่ยได้ขโมยตาของเจ้าร็อกซี่ไปด้วยทำให้ตัวของเธอนั้นต้องเดินไปไหนมาไหนโดยที่มองไม่เห็นสิ่งใดเลยหรือว่าทำให้เจ้าร็อกซี่ของเรานั้นต้องตาบอดตลอดชีวิตนั่นเองครับ 4. ละเมิดกฎต่างๆในเดย์แคร์ทำร้ายข้าวของแล้วก็ทำร้ายจิตใจของเจ้าซันที่พยายามแค่จะชวนเขาเล่นเท่านั้นเราได้รับรายงานมาว่าเกเกอรี่เนี่ยได้แอบเข้าไปในเดย์แคร์ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็กนะครับผมตัวเจ้าซันเนี่ยเมื่อเห็นเกเกอรี่ก็ไม่ได้แจ้งให้กับทางรปภ.ของเราทราบนะครับผมกับชวนเจ้าหนุ่มน้อยเกเกอรี่เนี่ยเล่นเป็นเพื่อนเขาในยามค่ำคืนอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นนิสัยดั้งเดิมของเจ้าซันอยู่แล้วนะครับผมที่เขาจะใจดีกับเด็กๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ผู้ชมเจ้าเด็กน้อยเกเกอรี่เนี่ยมันก็ได้ใจจืดใจดำครับโดยการไม่ยอมเล่นกับเจ้าหุ่นซันของเรา
แถมตัวเขาเนี่ยยังเดินไปพังข้าวของมั่วซั่วไปหมดให้เจ้าซันเนี่ยต้องเดินตามเก็บทีหลังและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเจ้าซันเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจดีมากครับเขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้เกรกอรี่มีความสุขและมีกฎเพียงอย่างเดียวก็คือห้ามปิดไฟที่นี่นะครับผมแต่ก็ไม่วายครับที่เจ้าหนุ่มเกรกอรี่เนี่ยจะต้องปิดไฟแล้วมันก็เป็นการทำร้ายจิตใจของเจ้าซันอย่างมากครับผมมองเลยว่าเจ้าเด็กคนนี้มันไม่ใช่เด็กครับมันคือปีศาจชัดและข้อ5ครับผมข้อร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือเจ้าเด็กน้อยเกรกอรี่เนี่ยได้หลอกแล้วก็โกหกอย่างจงใจกับเจ้าเฟสตี้เพราะเพื่อนของพวกเขานั้นไม่เป็นอะไรจากรายงานที่เราสืบทราบมาได้ครับผมตัวของเจ้าเฟสตี้เนี่ยมีอุปกรณ์บางอย่างถูกเปลี่ยนไปได้แก่ดวงตาที่มาจากเจ้าร็อกซี่กรงเล็บตรงมือที่ได้มาจากเจ้ามอนตี้แล้วก็กล่องเสียงของเฟสตี้ครับที่ได้มาจากเจ้าชิก้าซึ่งอุปกรณ์ทั้ง3อย่างนี้ก็ได้มาจากการที่เจ้าเกรกอรี่นี่แหละไปพังหุ่นแกมร็อกของเรา3ตัวก่อนหน้านี้ครับผมและหลังจากที่เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของเพื่อนของเจ้าเฟสตี้เข้าไปในตัวเขาแล้วนั้นเฟสตี้เองก็รับรู้ได้ครับว่าชิ้นส่วนที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่นั้นเป็นของเพื่อนรักของเขาตัวเจ้าเฟสตี้ก็เลยถามความเป็นห่วงไปยังเกรกอรี่ว่าเพื่อนของเขานั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างแต่เจ้าเกรกอรี่นั้นก็กลับโกหกหน้าตายครับว่าเพื่อนของเขานั้นไม่เป็นอะไรยังสามารถเดินได้ปกติอยู่ทั้งที่เพื่อนของเขานั้น1คนก็ได้ตาบอดเดินไปไหนมองไม่เห็นอีกคนนึงก็ไม่สามารถพูดได้และอีกคนนึงที่น่าสงสารที่สุดตัวเขานั้นก็ได้เสียตัวไปครึ่งนึงทำได้แค่คานเท่านั้น Well she's still functional That is a relief With this new voice box I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronicsและภายใน5หลักฐานทั้งหมดนี้ผมคิดว่าท่านผู้พิพากษาและเหล่าลูกขุนทั้งหลายจะพิจารณานะครับว่าจะเด็กนี่นะมันไม่ใช่เด็กที่ดีขนาดนั้นและผมหวังว่าการกระทำของเขานั้นจะถูกนำไปพิจารณาในกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องและดำเนินการต่อไปครับผมโอเคครับผมสำหรับข้อมูลทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมยื่นเรื่องมาในวันนี้ศาลที่เคารพและก็ลูกขุนทุกท่านจะยอมรับแล้วก็นำไปพิจารณานะครับว่าไอ้เจ้าเด็กน้อยคนนี้มันเป็นเด็กอันตรายและถ้าหากว่าครั้งต่อไปแล้วก็ใครเห็นเจ้าเด็กน้อยคนนี้หลุดเข้าไปในห้างที่ไหนระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมคิดซะว่าผมทำเล่นๆนะครับผมเห็นว่าฮาดีเนื่องจากว่าไปดูมาเอ้ยไอ้เด็กเกรกอรี่เนี่ยจริงๆแล้วหุ่นแกมล็อกไม่ได้แกล้งหรือไม่ได้อะไรนะตัวมันน่ะไปแกล้งหุ่นเกมล็อกตัวอื่นนะครับผมทำวีรกรรมอะไรไว้เยอะเลยนะครับผมเฮ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อไปด้วยนะครับและคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรหลอนๆหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามไปที่ YouTube Channel ช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ